ลาดอสังหาริมทรัพย์มือ2เนี่ยเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตที่สูงมันมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยหลักๆเนี่ยก็คือการลงทุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนพัฒนาการคมนาคมนะครับรถไฟฟ้า BTS MRT รถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่ทางด่วนนะถนนตัดใหม่หรือแม้กระทั่งการลงทุนในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ AEC EECศูนย์การค้าหรือจุดแลนด์มาร์คสำคัญต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลโดยตรงที่ทำให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเราลองมองย้อนกลับไปครับเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยมันมีหลายทำเลเลยนะมันเป็นท้องนาไม่ว่าจะเป็นพระราม3รามคำแหงลาดพร้าวแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาคนละเรื่องกับเมื่อ50ปีก่อนเพราะว่ามันมีในเรื่องของการพัฒนาในด้านทำเลมีถนนตัดใหม่เข้ามาจากเดิมเนี่ยถนนเนี่ยยังเป็นลูกรังปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาที่มันดีขึ้นพอพัฒนาดีขึ้นมันก็มีศูนย์การค้าไปลงมีบ้านจัดสรรไปลงคอนโดมิเนียมไปลงโชว์รูมรถไปลงมันก็เลยเกิดการพัฒนาของมูลค่าที่มันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและในทิศทางอนาคตเนี่ยอีก5ปี10ปี20ปีเนี่ยมันก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันและเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำเลนั้นเนี่ยมันมีการเพิ่มมูลค่าของตัวที่ดินเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมันมีคนขายมันมีการเปลี่ยนมือจะเห็นที่ดินบางแปลงเนี่ยเปลี่ยนมือไป5รอบ10รอบเนี่ยแต่ละรอบยังสามารถทำกำไรได้เป็นเพราะว่าอัตราการเติบโตของตัวอสังหาริมทรัพย์ที่มันเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่จับทิศทางการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์มือ2ได้เนี่ยจะสามารถทำกำไรและสร้างการเติบโตได้ในระยะยาวอย่างแน่นอนครับหลายคนนะฮะบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีผลต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผมมองว่าไม่จริงครับผมมองว่าการลงทุนส่วนบุคคลต่างหากที่มีผลโดยตรงกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าลงทุนเป็นเนี่ยก็ไม่มีความเสี่ยงครับเศรษฐกิจดีอ่ะแต่ถ้าเราลงทุนผิดทำเลลงทุนไม่เป็นเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับอัตราการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผิดพลาดในเมืองไทยเนี่ยสูงมากกว่า 50,000 ถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีที่ไทย Property Investor ครับเราไม่สามารถยอมรับให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นกับกลุ่มลูกค้านักลงทุนของเราได้เลยเราเลยมีหน้าที่ในการตรวจสอบคัดสรรคัดเลือกวิเคราะห์เพื่อเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเนี่ยและลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุนของเราครับ